แล้วก็ถามว่าขอสอบถามครับหุ้นบางตัวทำไมมีกำไรสุทธิมากกว่ากำไรขั้นต้นครับทั้งที่รายได้จากรายการอื่นก็ไม่มีดูจากเว็บจิตตะแต่ว่ามันมิสซิ่งไปบางบรรทัดครับมันมีหลายรายการครับเบิร์ต มันจะสิ่งที่หายไปนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นอ่ะ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ย มันอาจจะอยู่ในรายการที่เรียกว่ากำไรส่วนแบ่ง จากบริษัทย่อยไม่ใช่พูดผิดกำไรส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมบรรทัดเนี้ยอาจจะมิสซิ่งไปนะครับซึ่งในจิตตาเนี่ย ก็ต้องเปิดบรรทัดเนี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่า บางบริษัทเนี่ยเขาไปลงทุนไงบริษัทอื่นแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% งบมันก็เลยไม่ได้คอนโซลิเดตเข้ามาใช่ไหมรับรู้เฉพาะกำไรบรรทัดเดียวซึ่งบรรทัดเดียวจะมาในบรรทัดนี้แหละมันเขียนว่ากำไรส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้านี่ประมาณนี้นะครับ มันจะเข้ามาบรรทัดเดียวเลยแล้วบางทีถ้าไปลงทุนไว้เยอะๆมันก็อาจจะเข้ามาเป็นตัวเลขเยอะๆได้นะครับหนึ่งละนะครับ สองเนี่ยมันอาจจะเป็น กำไรพิเศษกำไรพิเศษนะเช่นเช่นอะไรดีขายทรัพย์ขายทรัพย์แล้วเกิดกำไรพิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ เป็นกำไรที่ไม่มีตัวเงินก็ได้นะไปซื้อทรัพย์ขายทรัพย์อะไรแบบนี้แหละเบิร์ดราคาทรัพย์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะเป็นกำไรพิเศษขึ้นมาซึ่งมันจะไม่อยู่บนสองพันแรกอยู่แล้วไม่อยู่ในรายได้สองพันนี้แหละเป็นหลักเลย